พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนห้างร้านผู้ประกอบการลดการใช้ถุงพลาสติกเนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากลพร้อมกล่าวขอบคุณผู้ประกอบการที่นำมาตรการนี้ไปขับเคลื่อนซึ่งรัฐบาลก็มีโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดงดใช้ถุงพลาสติกและในช่วง10เดือนที่ผ่านมานะคะก็พบว่าสามารถลดปริมาณขยะถุงพลาสติกได้ถึง 2,700 ตันหรือถ้าคิดเป็นใบนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านใบเลยทีเดียวท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลมีรถแบบจัดการขยะพลาสติกปี 2,561 ถึง 2,573 ตั้งเป้าหมายลดละเลิกใช้พลาสติกหันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนโดยในปี 2565จะเลิกใช้พลาสติก4ชนิดก็คือถุงหูหิ้วที่หนาน้อยกว่า36ไมครอนกล่องโฟมบรรจุอาหารหลอดพลาสติกและแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งหน่วยงานราชการต่างๆก็เริ่มรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกกันแล้วนะคะพร้อมขอให้ร่วมมือกับภาคเอกชนต่อไปด้วยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนนี่แหละประชาชนต้องตื่นตัวมากขึ้นและก็ขอให้ประชาชนปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้านะคะเวลาที่เราไปจับจ่ายซื้อของหรือว่าแม้แต่ร้านสะดวกซื้อตามแถวซอยบ้านนี่แหละค่ะพกถุงผ้าแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะถุงผ้าไปไม่ต้องรับถุงพลาสติกก็เป็นการช่วยกันเริ่มจากตัวเรานี่แหละด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าวควบคู่กับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดซึ่งเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3R ก็คือ reduceก็คือใช้น้อย reuse ใช้ซ้ำและ recycle นำกลับมาใช้ใหม่และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการเนื่องในโอกาสวันปลอดถุงพลาสติกสากลวันที่3กรกฎาคมกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนทุกภาคส่วนลดและงดใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายใช้สอยและดำเนินชีวิตประจำวันแทนนะคะรวมทั้งร่วมกันเก็บและคัดแยกขยะตามหลัก 3R เพื่อให้ขยะพลาสติกและขยะมูลฝอยหมดไปอย่างยั่งยืนค่ะตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานมีหลายห้างร้านที่เริ่มกิจกรรมนี้แล้วนะคะใช่ค่ะถ้าใครอยากจะได้ถุงพลาสติกต้องจ่ายเพิ่ม1บาทนะคะก็เป็นโครงการดีๆที่จะต้องร่วมมือกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศในอาเซียนของเราก็เริ่มกันแล้วนะคะอย่างที่สปป.ลาวเองเนี่ยอย่างหลอดก็หันมาใช้หลอดที่มันไม่ใช่พลาสติกแล้วทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันคุณผู้ชม